สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาดูอะไรกันแล้วนะครับตอนนี้หลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักนี่คือกิ่งผักหวานบ้านนะครับนี่ฮะเป็นกิ่งเลยนะตัดต้นมาเลยนะครับเอาไปชำได้นะไปทำไปปลูกได้นี่นะครับโอ้นี่ฮะตัดเป็นต้นๆเลยเป็นกองๆเลยนะครับตอนนี้กระแสการปลูกผักหวานบ้านเนี่ยมีผู้คนสนใจมากนะครับก็ตอนนี้ในส่วนของคุณโรจน์ก็กำลังนะครับกำลังตัดแต่งอยู่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมาดูนะครับผักหวานที่ตัดต้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ผักหวานนะครับเนี่ยเยอะมากๆเลยนะออเดอร์สั่งตลอดเลยนะนี่คุณโรจน์ก็อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับเนี่ยเจ้าของแปลงนะผักหวานบ้านนะครับนี่ครับต้นยาวๆนะครับเนี่ยได้ไม่เยอะครับอย่างที่เห็นเนาะครับนี่ครับต้นยาวๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะได้แค่เอาแค่ส่วนที่แก่ครับแค่นี้เองนะแค่ครึ่งต้นนะแค่ครึ่งต้นที่ต้องถ่ายดูเนาะเดี๋ยวจะยาวนี่นะเนี่ยแต่ส่วนที่ได้มีแค่นี้นะฮะต้องตัดทิ้งหมดนะอ่อนเราจะไม่ส่งให้ลูกค้านะส่วนมันอ่อนนะมันจะไม่ส่งฮะจะส่งเฉพาะส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ครับอันนี้หมายความว่าผักหวานเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วยอดก็เก็บปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับครับเก็บปกติแต่นี่มันสูงมากครับต้องตัดทำสาวครับครับแล้วตรงจังหวะก็มีคนเขาส่งนะเนี่ยตัดไปตอนนี้ดินมา30เซนเนาะสูงก็ประมาณนี้ครับสูงยอดประมาณนี้อืมเราก็จะตัดได้เหลือไม่เท่าไหร่ครับอืมไม่ใช่ว่าต้นนึงจะได้เยอะนะฮะได้มีเยอะฮะในแค่นี้ก็คือก็เสียหายต้นไปด้วยครับอืมต้องตัดต้นนะจะเอาไปปลูกในเกิด 100% ครับอืมไว้ได้นานมั้ยครับคุณโรจน์ครับเวลาส่งเนี่ยใช้ประมาณเวลาสักกี่วันอย่างล่าช้าจริงๆนะครับ5วันก็ยังปักขึ้นอยู่นะครับจากเราที่เราทดลองนะครับทดลองเราไว้5วันแล้วค่อยมาปักก็ยังขึ้นอยู่ครับปกติครับโอ้ทางนั้นก็ถือว่าพอถ้าเราส่งทางเคอรี่ส่งทางขนส่งได้สบายครับรับรองฮะแล้วส่วนนึงเราจะแถมให้อยู่แล้วครับครับอย่างสั่ง100นึงเราก็แถมคือท่านจะได้ปลูก100ต้นแน่นอนอ่ะส่วนที่แถมมันเกินอยู่แล้วฮะส่วนนี้เกินครับก็เป็นผลพลอยได้ไปครับผลพลอยได้นี่ครับเราตัดเหลือไม่เท่าไหร่ครับเหลือสั้นๆได้ครึ่งทิ้งครึ่งครับนี่ฮะผู้ชมครับนี่คือผักหวานบ้านเขาชะเมานะครับสำหรับท่านที่อยากจะปลูกหรือยังไม่มีความรู้ข้อมูลนะฮะก็นะฮะทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนนะครับบางคนถามว่าผักหวานบ้านกับผักหวานป่านะอันไหนดีกว่ากันนะครับในส่วนมุมมองของแนวที่คุณโรจน์มองว่าอันไหนจะดีกว่าระหว่างผักหวานบ้านกับผักหวานป่าอันไหนน่าปลูกกว่ากันครับมันพูดไปก็เหมือนผมปลูกผักหวานบ้านก็ว่าผักหวานบ้านดีนะแต่อย่างนี้นะครับมันดีทั้ง2 อย่างครับแต่ผักหวานบ้านเนี่ยหลังจากปลูกแล้ว3เดือนครึ่ง4เดือนเนี่ยเริ่มได้เก็บขายแล้วครับแต่ผักหวานป่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปีนะเริ่มเก็บขายครับแล้วผักหวานบ้านเนี่ยมัน7วันเก็บ5วัน7วันเก็บได้แล้วครับแล้วก็การนำไปประกอบอาหารก็ได้หลากหลายครับได้หลากหลายกว่าครับแล้วราคาที่ส่งอยู่ณปัจจุบันนี้เราส่งอยู่โลละร้อยครับตลอดครับโลละร้อยครับไม่โลละร้อยเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราไปส่งเองหรือว่ามีตอนนี้มีแม่ค้ามาติดต่อเยอะเลยครับพี่วันนั้นพี่จำได้ไหมที่แม่บอกฮะคือตอนนี้ไม่มีคืออาจจะต้องตั้งทีมปลูกนะแล้วก็นัดกับแม่ค้าครับตลาดมีรับมีตลาดแต่ว่าไม่มีของตอนนี้ปัญหาไม่มีของเห็นบอกว่าวันนี้แล้วอย่างวันนี้ฮะเห็นตัดเยอะแยะเนี่ยนะครับก็คือทำไงครับครับอันนี้ส่งเป็นกิ่งครับพี่ต้นได้ไม่กี่กิ่งแล้วครับอืมเพราะเราจะแก่ๆเป็นสีน้ำตาลต้องส่งครับครับอันนี้คือเขาสั่งเยอะมากครับวันนี้สั่ง 2,500 ครับเนี่ยสุดยอดมากผมว่ามันเป็น
มันปลูกท่องเที่ยวอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เป็นปี2ปีครับผักหวานเนี่ยฮะนี่ครับเหนียวยาวพี่ตัดเหลือนิดเดียวนะพี่นะแค่นี้ฮะไม่ได้ยาวมากครับนะฮะแค่แก่ๆอย่างที่เห็นนะแค่นี้ครับแล้วกิ่งเราต้นเราก็จะหมดแล้วนะพี่เดี๋ยวอีกไม่น่าเกินจากอีกหน่อยก็จะต้องปลูกเพิ่มนะเพราะว่าตลาดต้องการถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคครับส่วนมากก็มีทั้งทางออนไลน์ด้วยแล้วก็วิ่งมาชมที่ที่สวนใช่ไหมครับครับเนี่ยครับกำลังจะมาครับพี่ครับเนี่ยกำลังจะมาโอ้โหสามย่านมี 2,000 2,500 นะครับมาชมใกล้ๆนะครับผู้ชมครับต้องระดมกำลังนะสรรพกำลังในการตัดแต่งเลยนะเราลืมบอกไปครับช่วงเวลาตัดเราที่มาอยู่ได้5วันที่เราตัดภายเสร็จในครึ่งวันนะครับพี่ต้องส่งของเนี่ยฮะจะทำให้เวลา1เวลาในการเดินทางนะแต่เราจะส่งแบบด่วนนะฮะจะทำให้ไม่เกิน3วันก็ถึงคนรับแล้วฮะครับส่วนใหญ่นี่ไม่เกิน3วันก็ถึงเคยส่งไปที่กระบี่เนาะพังงาเนาะพังงาก็2วันก็ถึงนะครับใช่แล้วก็เวลามัน5วันเนี่ยคือเหลือเฟือฮะเหลือเฟือในการขนส่งถ้าเขาไปถึงแล้วเนี่ยเขายังไม่สะดวกลงชําเลยให้เขาทำยังไงก่อนครับคุณรถครับคืออย่างนี้นะผมใจผมอะผมอยากให้เขาเตรียมแปลงให้พร้อมครับแล้วค่อยสั่งฮะเพราะว่าจะได้อัตราการรอดเยอะขึ้นฮะแต่ถ้าเราสั่งแล้วยังแปลงไม่พร้อมเนี่ยผมว่าโอกาสเสี่ยงมันก็มีสูงครับครับยังไงเตรียมแปลงให้พร้อมก่อนแล้วค่อยสั่งจะดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราไปชมที่ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะกองละกองละ100นะครับท่านผู้ชมลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าตลาดไม่ต้องการนะครับรู้สึกว่าจะมีการสั่งแบบนี้เกือบทุกวันใช่ไหมฮะโนดครับตอนนี้แทบทุกวันนะครับพี่แทบทุกวันแต่ว่าเหลืออีกน่าจะหมื่นกิ่งสุดท้ายนี่ไปขวดเนื่องจากว่าจะไม่พอแล้วนะครับเพราะว่ามีความต้องการเยอะนะกับแปลงที่มีอยู่นะก็น่าจะเหลืออีกประมาณเห็นบอกว่าประมาณหมื่นกิ่งเท่านั้นหรือประมาณหมื่นต้นเท่านั้นเองหมื่นต้นหรือหมื่นกิ่งน่าจะประมาณหมื่นกิ่งนะครับก็ไม่น่าจะถึงหมื่นต้นนะครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่ตัดแต่งไฟตัดสั้นๆคุณไม่เก่งต้องวัดประมาณกี่เซนครับความยาว10เซนได้มั้ยน่าจะประมาณสัก10เซนเนาะแต่ส่วนที่เกินที่เหลือนี่ก็คือทิ้งใช่ไหมครับทิ้งอ๋อเอาทำปุ๋ยทำอะไรได้นี่ครับคือบรรยากาศนะครับการตัดกิ่งผักหวานบ้านเตรียมจะส่งลูกค้านะฮะตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณโรจน์ครับจุ่มยาฆ่าเชื้อราครับอ๋อหลังจากที่ครับป้องกันการเน่าเสียเนาะหลังจากตัดเสร็จแล้วครับยาเชื้อราครับอยากจะได้ความรู้จากคุณโรจน์ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อราอะไรเงี้ยมีประโยชน์และมีความจำเป็นยังไงครับครับอันนี้เป็นยาแก้ลำต้นเน่าเนาะแก้ลำต้นเน่าครับอาริเอทนะครับโดยชื่อสามัญที่เราใช้นะครับชื่อกันค้าครับชื่อกันค้าอาริเอทนะครับครับป้องกันการเน่าครับเราของที่ลูกค้าได้จากเราไปค่อนข้างจะคุณภาพและการเกิด 100% ฮะคุณไม่เปียกหรือทั่วเนาะ
ครับมีอันตรายไหมก็ยาชลาก็มีอันตรายครับแต่ว่าเราใช้ในแต่ต้องใช้เนาะเพราะว่าลูกค้าสั่งเราไปก็เสียตังค์ครับเราอยากให้เขาได้ของที่เกิด 100% ครับครับคือได้วัตถุดิบที่ดีครับครับใช่ครับเราพึ่งไว้แห้งแล้วก็ค่อยเตรียมส่งครับเราจะเลี้ยงหัวเลี้ยงท้ายนะครับไปปรับได้เลยครับ